Okay, สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากร่างกายนะครับกับผมหมอเอลนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอวัยวะหนึ่งนะครับที่สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอวัยวะที่หลายคนตอนที่อายุน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นความสำคัญมากนะแต่เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าเราลงทุนดูแลอวัยวะนี้ดีๆนะครับจะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดเลยนะครับอวัยวะที่ว่าเนี่ยก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับทีนี้เวลาพูดถึงกล้ามเนื้อนะครับในคนหนุ่มสาวในวันเราพูดถึงการสร้างกล้ามเนื้อผมเชื่อว่าหลายคนจะนึกถึงภาพของคนที่พยายามที่จะมีรูปร่างดีนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็อยากจะมีรูปร่างที่เหมือนกับดูมีกล้ามเนื้อดูแข็งแรงนะครับเป็นความสวยงามแต่สำหรับคนที่อายุมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นวัย50ปีขึ้นไป60ปีขึ้นไปเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเป็นอวัยวะที่สำคัญกับคุณภาพของชีวิตมากเลยนะครับทีนี้ผมอยากจะชวนลองจินตนาการดูนะครับในวันที่คุณเกษียณจากงานเนี่ยนะครับคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนนะครับคนในยุคสมัยนี้นะครับคนอายุ50ปี60ปีเนี่ยอย่างตัวผมเอง50ปีเนี่ยความคิดของเรานะครับหรือความต้องการของเราหลายๆอย่างเนี่ยตอนที่อายุ60ปี70ปีเนี่ยมันจะไม่ต่างจากตอนที่เราอายุ45หรือ50สักเท่าไหร่นะครับหลายคนเนี่ยก็อยากจะท่องเที่ยวนะครับอยากเดินทางท่องเที่ยวอยากจะไปเห็นโลกบางคนเนี่ยยังอยากออกกําลังกายนะครับอยากจะมีแพลนอยากจะวิ่งมาราธอนหลังอายุ60นะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยก็อายุ70แล้วแต่ยังไม่อยากเลิกทำงานนะครับยังมีความสุขกับการได้ทำงานทีนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับหลายครั้งเนี่ยสมองเนี่ยเราดีความต้องการเรายังเหมือนไม่ต่างจากเดิมมากแต่ว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยไม่ไหวผมอยากจะชวนจินตนาการดูนะครับว่าไอ้ชีวิตที่มีคุณภาพในวัย60ปีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกก็คือหลายคนเนี่ยอยากจะเดินทางท่องเที่ยวใช่ไหมครับทีนี้ว่าเราจะเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยหลายครั้งเราก็จะต้องมีการสัมภาระถูกไหมครับกระเป๋าต่างๆเรียกแท็กซี่ยกของขึ้นแท็กซี่ไปถึงสนามบินปุ๊บเราจะต้องมีการยกกระเป๋าเดินทางเนี่ยขึ้นไปช่างแล้วก็พอขึ้นเครื่องบินเราก็ต้องมีการยกกระเป๋าของเราเนี่ยขึ้นไปเก็บในที่เก็บของข้างบนบางครั้งเครื่องบินดีเลย์เนี่ยเราก็ต้องการวิ่งดังนั้นจะเห็นว่าการที่เราจะมีชีวิตที่มีอิสระแบบนี้ได้เนี่ยกล้ามเนื้อเป็นส่วนสำคัญในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเรานึกภาพว่าเราอายุสัก70กว่าๆเนี่ยครับแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยออกกําลังกายหรือดูแลเรื่องของกล้ามเนื้อเราเลยเนี่ยมันจะมีปัญหากับชีวิตต่างๆเนี่ยเยอะมากสิ่งที่เคยทำง่ายๆแต่ละอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยมันทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติเราหิวน้ำเนี่ยเราซื้อน้ำมาเนี่ยน้ำตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยแต่เราไม่มีกำลังมากพอที่จะบิดฝาเนี่ยเปิดออกแล้วก็ดื่มน้ำนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราแค่อยากจะหยิบจานชามที่มันอยู่สูงนิดนึงนะครับเพื่อกินข้าวเนี่ยเราก็ต้องให้คนอื่นช่วยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเก้าอี้มาวางขึ้นไปยืนบนเก้าอี้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็เขย่งแล้วก็หยิบของที่อยู่ข้างบนได้เข้าห้องน้ำนะครับนั่งลงเนี่ยก็ลุกไม่ขึ้นนะครับจะต้องหาคนมาช่วยดึงให้เรายืนขึ้นได้แล้วสิ่งนี้จริงๆก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าพบได้บ่อยขึ้นในยุคสมัยนี้เลยนะครับก็คือว่าตอนนี้เราจะเห็นคนอายุ70 80หลายคนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยจะมีภาวะที่เขาเรียกว่าซาร์โคพีเนียนะครับหรือภาวะที่มวลกล้ามเนื้อน่ะมันน้อยจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตประจำวันที่ปกติได้นอกเหนือจากเรื่องของกำลังนะครับตัวกล้ามเนื้อเนี่ยยังช่วยเรื่องของกระดูกด้วยนะครับเรามักจะได้ยินว่าการจะดูแลกระดูกเนี่ยต้องกินแคลเซียมถูกไหมครับกินพวกปลาเล็กปลาน้อยแต่ว่าสิ่งที่เราพบจริงๆจากงานวิจัยหรือข้อมูลจริงๆเนี่ยเพราะว่าแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับการมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยโดยเฉพาะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยมันจะช่วยรักษาตัวมวลกระดูกเนี่ยได้ดีกว่านะครับแต่ศัตรูสำคัญอีกอย่างนึงนะครับของการพยายามที่เราพยายามที่จะมีกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือเรื่องของเวลานะครับเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเมื่ออายุเกินประมาณ40ปี45ปีไปเนี่ยก็จะเริ่มมีการสูญเสียไปมากไปเรื่อยๆบางคนเสียมากบางคนเสียน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 3-8% ต่อปีนะครับอาจจะจำง่ายๆประมาณ 5% ต่อปีแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับอายุ60ปี65ปีเนี่ยอัตราเร็วในการเสียมวลกล้ามเนื้อมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะสูงถึง 10% ต่อปีซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับคือมันรู้สึกได้เลยว่ากำลังของเราเนี่ยมันถดถอยไปอย่างมากแต่มันก็มีวิธีการนะครับที่จะชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนี้ไปนะครับหลักๆที่สำคัญเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยดีเรื่องของการออกกำลังกายนะครับโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่มีแรงต้านนะครับเรื่องของการยกเวทนะครับอันที่2เป็นเรื่องของโภชนาการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโปรตีนนะครับอันที่3เรื่องของการนอนสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับหรือในคลิปนี้นะครับผมจะขอโฟกัสไปที่เรื่องของโภชนาการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโปรตีนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราไปด้วยเลยนะครับอาจิโนโมโตอะมิโนมอร์ฟเป็นผลิตภัณฑ์เสริมกรดอะมิโนนะครับที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างแล้วก็ฟื้นฟูกล้ามเนื้อสามารถจะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายทำให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างกระฉับกระเฉงมากขึ้นในเรื่องของโปรตีนนะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นนะครับที่อยากจะชวนคุยด้วยกันนะครับอย่างแรกสุดก็คือเรื่องของโปรตีนนะครับคือสิ่งที่
โปรตีนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพดีนะครับกับโปรตีนที่คุณภาพด้อยกว่านะครับมันต่างกันยังไงนะครับอย่างที่สองก็คือปริมาณที่เราต้องกินในแต่ละวันนะครับว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็การกินโปรตีนที่มากเกินไปเนี่ยมันไม่ดีกับตับหรือไตจริงหรือเปล่านะครับเรื่องที่สามนะครับจะเป็นเรื่องของคนสูงอายุนะครับว่าปริมาณที่ต้องกินเนี่ยมันมากหรือน้อยกว่าคนอายุน้อยนะครับเริ่มจากโปรตีนนะครับก็คือว่าโปรตีนเนี่ยคืออะไรนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโปรตีนเนี่ยถ้าเราขยายมันดูนะครับจะเป็นสายนะครับของกรดอะมิโนแอซิดเนี่ยที่มาต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับเป็นลูกปัดที่มาร้อยเป็นเส้นเชือกนะครับทีนี้อะมิโนแอซิดที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับโดยทั่วไปที่พบในร่างกายของมนุษย์ที่พบได้บ่อยๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ20ชนิดด้วยกันในอะมิโนแอซิด20ชนิดด้วยกันเนี่ยมันจะมีอยู่11ชนิดนะครับที่ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างเองได้หมายถึงว่าเราไม่ต้องกินจากที่ไหนเข้ามาร่างกายเราสามารถจะผลิตขึ้นมาได้และจะมีอยู่9ชนิดที่เราต้องกินจากอาหารเท่านั้นและด้วยความที่เราต้องกินจากอาหารเท่านั้นเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นนะครับก็คือจำเป็นต้องกินจากอาหารแล้วก็นิยมเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็น essential amino acid นะครับหรือว่านิยมย่อบนฉลากอาหารเนี่ยว่าเป็น EAA นะครับย่อมาจาก essential amino acid ทีนี้ชื่อของมันเนี่ยมันมีชื่ออยู่หลายตัวนะครับชื่อจำค่อนข้างยากนะครับเช่นเรื่องของ isoleucine leucine นะครับ valine threonine พวกนี้ไม่ต้องจำก็ได้นะครับแต่จะมีชื่อนึงที่มันเด่นเป็นพิเศษเลยเนี่ยมันจะชื่อว่า leucine นะครับทีนี้กรด amino acid ที่ชื่อว่า leucine ทำไมถึงได้สำคัญเป็นพิเศษเพราะว่าปัจจุบันเราพบว่ากรดอะมิโนตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นพระเอกหรือเป็นตัวเด่นเลยครับที่จะกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดในกรดอะมิโนทั้งหมดนะครับชื่อว่าลิวซีนนะครับทีนี้อาหารอะไรก็ตามนะครับที่มีโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโปรตีนคุณภาพดีนะครับแต่ว่าโปรตีนที่คุณภาพไม่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ควรกินนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะกินโปรตีนที่คุณภาพไม่ดีเท่าเนี่ยเช่นกินจากพืชเนี่ยเราต้องเพิ่มความหลากหลายนะครับให้กินจากอาหารหลากหลายชนิดด้วยกันอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณภาพโปรตีนนะครับเข้าใจกันแล้วนะครับว่าคืออะไรนะครับประเด็นที่2ที่อยากจะชวนคุยนะครับก็คือเรื่องของปริมาณที่ต้องการในแต่ละวันนะครับคำแนะนำที่ใช้กันมาหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ50ปี60ปีเนี่ยก็คือควรจะกินอย่างน้อย 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัวนะครับเช่นอย่างตัวผมเองเนี่ยหนัก68กิโลกรัมเนี่ยแล้วก็เอา68คูณ 0.8 แต่ว่าจำง่ายๆกว่าก็คือเรื่องของ1นะครับแนะนำว่าจำ1ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำแนะนำนี้มันคือคำแนะนำที่น้อยที่สุดที่คุณจะต้องกินเพื่อไม่ให้เราขาดโปรตีนแต่ไม่ได้แปลว่าคือปริมาณที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะแนะนำให้กินเกินจากนี้สักนิดนึงนะครับแล้วก็ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยมีการค้นพบว่าจริงๆเมื่อคนอายุมากขึ้นเนี่ยหรือว่าคนบางกลุ่มเนี่ยจะมีความต้องการโปรตีนเนี่ยสูงกว่านี้นะครับอาจจะต้องการถึง 1.2 1.5 หรือบางคนขึ้นไปถึง2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันเนี่ยทำให้การกินเกินไว้ก่อนเนี่ยปลอดภัยกว่าทีนี้คำถามก็คือว่ากินมากเกินไปเนี่ยมีอันตรายไหมหลายคนจะเคยได้ยินว่าถ้ากินโปรตีนมากเกินไปมันจะไม่ดีกับตับกับไตจริงอยู่ว่าการกินโปรตีนที่มากเกินความต้องการเนี่ยมันจะเพิ่มการทำงานของตับและไตเพียงแต่ว่าปริมาณที่การเพิ่มขึ้นที่เนี่ยมันไม่สูงมากเมื่อเทียบกับงานเดิมที่มันต้องทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับก็คือการกินโปรตีนที่มากเกินไปสักนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่ได้มีอันตรายมากนะครับโอเคมาถึงประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องของคนสูงอายุนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันเคยมีความเชื่อนะครับว่าในคนที่สูงอายุมากขึ้นเนี่ยความต้องการโปรตีนของร่างกายเนี่ยจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเติบโตแล้วนะครับเราไม่ได้ต้องการมีกล้ามเนื้อมากเหมือนคนอายุน้อยๆแต่ว่าความเชื่อเนี่ยในปัจจุบันเรารู้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับตรงข้ามเลยนะครับก็คือว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยความต้องการของโปรตีนต่อร่างกายของร่างกายเนี่ยมันจะสูงขึ้นเพราะว่าในคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยเหมือนกับร่างกายมันดื้อที่จะสร้างกล้ามเนื้อนะครับดังนั้นปริมาณกรดอะมิโนแอซิดที่ต้องการเนี่ยมันจึงเพิ่มมากขึ้นอันนั้นเป็นปัจจัยแรกนะครับปัจจัยที่2ก็คือหลายคนเมื่ออายุมากขึ้นจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อในการเคี้ยวที่มันอ่อนแอลงนะครับหรือว่าฟันเนี่ยที่ไม่ค่อยดีทําให้การเคี้ยวเนื้อสัตว์มันทําได้ยากขึ้นทําให้หลายคนเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยกินโปรตีนเนี่ยน้อยลงโดยเฉพาะโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์นะครับซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพดีนอกเหนือจากนั้นนะครับในแง่ของระบบทางเดินอาหารเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยการย่อยการดูดซึมต่างๆเนี่ยหลายครั้งมันไม่ดีเท่ากับคนอายุน้อยนะครับทําให้โปรตีนที่กินเข้าไปเนี่ยไม่สามารถดูดซึมได้ดีเท่าแล้วด้วยปัจจัยเหล่านี้นะครับทําให้คนอายุมากเนี่ยหลายคนเนี่ย60ปี70ปีเนี่ยได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาที่อยากจะเล่าให้ฟังในเอพิโซดนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก่อนจะจบคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกทีนะครับ Ajinomoto Aminomorph นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมกรดอะมิโนนะครับฟื้นฟูความฟิตได้ทุก move ด้วย Aminomorph Aminomorph ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น9ชนิดโดยเฉพาะลิวซีน 1,200 มิลลิกรัมตรวจซึมไวพร้อมฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อของคุณกลับมาแข็งแรงฟื้นกล้ามเนื้อไวใช้อะมิโนมอร์ฟ